ครับนะทีนี้เรามาดูหนอนในนาข้าวที่ระบาดกันเยอะๆครับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นข้าวนาปีในช่วงเดือนกันยาครับหนอนที่เราจะเจอเยอะที่สุดเลยก็คือหนอนกอข้าวหนอนกอข้าวเหรอเฮียครับถ้าโดนหนอนกอทำลายนี่ใบแกนนี่จะแห้งตายเลยอ๋อครับครับเราดึงออกมาเนี่ยมันจะหลุดง่ายมีตัวยาชนิดไหนครับเฮียครับกำจัดแมงกะบี้แล้วก็กำจัดตัวหนอนครับตัวเดียวกันไหมครับผมเอาสวัสดีครับเฮียครับผมเอาสวัสดีครับจอมครับสวัสดีครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับรอบของหนอนกอครับเฮียครับผมครับมีตัวยาตัวไหนนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องหนอนกอครับผมครับผมครับก็ในช่วงของแฮปปี้คลินิกนะครับครับในการตอบคำถามตอบเรื่องปัญหาของชาวนานะครับในช่วงนี้วันนี้ก็ถึงคิวของเรื่องของหนอนนะครับหลังจากที่เราออกเกี่ยวกับโรคในนาข้าวแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนอนหนอนไม่ใช่โรคใช่ไหมเฮียคนละอย่างกันเลยโรคพืชก็คือโรคพวกคอรวงเน่าคอใบแห้งใบไหม้อันนี้คือเรื่องโรคของนาข้าวครับอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของหนอนครับหรือเรื่องของว่าบุ้งนะบุ้งเนาะภาษาอีสานเรียกว่าบุ้งครับบุ้งนะตัวบุ้งตัวบุ้งครับผมตัวบุ้งก็คือตัวหนอนครับนะทีนี้เรามาดูหนอนในนาข้าวที่ระบาดกันเยอะๆครับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นข้าวนาปีในช่วงเดือนกันยาครับหนอนที่เราจะเจอเยอะที่สุดเลยก็คือหนอนกอข้าวหนอนกอข้าวเหรอเฮียครับบางคนเรียกหนอนกอบางคนเรียกหนอนอันเดียวกันไหมนี่อันเดียวกันครับครับหนอนกอข้าวหนอนกอนี่เป็นหนอนตัวเดียวกันเลยนะหรืออีสานเรียกว่าตัวบุ้งครับก็คือหนอนกอข้าวครับจะระบาดในช่วงข้าวตั้งท้องนะในช่วงนาปีนี่เจอเยอะมากทีนี้เรามารู้จักหนอนกอกันนะครับว่าหนอนกอนี่มันจะเป็นตัวแบบไหนระบาดช่วงไหนบ้างที่เยอะๆนะครับผมสำหรับหนอนกอข้าวนี่มันจะมีอยู่ระบาดอยู่2ช่วงครับนะครับก็คือช่วงข้าวแตกกอนะครับช่วงข้าวแตกกอรอบนึงรอบที่2คือช่วงข้าวตั้งท้องหรือข้าวมันช่วงนี้ช่วงนี้ครับนะครับมาดูอาการที่เกิดจากการทำลายของหนอนกอนะครับครับก็ถ้าเป็นระยะแตกกอนี่สมมติอันนี้มีใบข้าวนะใบข้าวมีอยู่อันนี้เป็นกาบใบนะครับแล้วตรงกลางเป็นแกนใบแกนมันนะฮะอ๋อครับถ้าโดนหนอนกอทำลายนี่ใบแกนนี่จะแห้งตายเลยอ๋อครับครับเราดึงออกมาเนี่ยมันจะหลุดง่ายโอ้ใช่ใช่ใช่ดึงหลุดง่ายโอ้ดึงคล้ายๆกับหัวโขนออกมาเลยแบบนี้หัวโขนหลุดมาเลยครับส่วนที่เป็นใบกาบมันจะออกเหลืองๆหน่อยอ๋อแต่ว่าใบแกนของมันเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยแห้งตายเลยตายไหมสรุปแล้วตัวนี้ตายเลยครับตายเลยครับอันนี้ก็เกิดจากการทำลายของหนอนกอช่วงแตกกอช่วงแตกกอครับครับแต่ถ้าในระบาดทำลายในช่วงระยะข้าวตั้งท้องนะครับให้สังเกตมาก็คือว่าเวลาข้าวออกรวงมานะครับครับมันจะแห้งทั้งรวงเลยโอ้มันจะไปทั้งรวงเลยใช่ครับมันจะรีบใช่ไหมเฮียรีบหมดเลยเม็ดรีบทุกเมล็ดเลยโอ้ครับแกนใบตรงนั้นก็จะแห้งตายไปเลยโอ้นี่ก็คือการทำลายของหนอนกอครับเราดึงออกมามันจะหลุดง่ายเลยนะเรามีเป็นเน่าๆตรงที่ปลายใบนะฮะโอ้ครับครับนี่ก็คือหนอนกอข้าวหรือว่าตัวบุ้งครับนะครับลักษณะของหนอนกอข้าวนี่แน่นอนการระบาดนี่ก็เกิดจากข้าวที่มันงามจัดครับงามจากดินฟ้าอากาศดีหรืองามจากการใส่ยูเรียเยอะครับนะถ้างามๆแบบนี้หนอนกอชอบอืมครับเพราะนั้นวิธีการสังเกตตรวจแปลงเวลาเราตรวจแปลงนะถ้าเราเดินไปเราเจอผีเสื้อสีครีมหรือว่าอีสานเรียกว่าแมงกะบี้ครับนะที่เป็นสีครีมบินเนี่ยอ๋อครับเป็นสีครีมเนี่ยให้สันนิษฐานว่าตอนนี้มีหนอนผีเสื้อหนอนกอมาวางไข่แล้วเอาผีเสื้อเกี่ยวข้องอะไรกับหนอนเฮียครับผีเสื้อเนี่ยมันจะมาวางไข่พอวางไข่เสร็จมันก็ไข่เป็นฟักเป็นตัวแล้วก็เจาะเข้าไปกินในข้าวครับก็จะขาดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตรวจแปลงนะครับให้สังเกตถ้ามีผีเสื้อขึ้นมาเนี่ยเป็นสีครีมนะครับนั่นคือผีเสื้อหนอนกอผีเสื้อเนี่ยเป็นแม่ของหนอนเลยใช่ครับเป็นแม่ของหนอนโอ้ครับครับเป็นแม่ของหนอนครับผีเสื้อหนอนกอเนี่ยจะวางไข่ที่โคนนะฮะครับพอวางไข่เสร็จเราจะไม่ได้สังเกตอยู่แล้วนะแล้วพอไข่มันฟักเป็นตัวเสร็จมันออกมาจากไข่เสร็จเราก็มาเจาะเข้าไปในต้นข้าวเป็นกินใจกลางมันนะกินแกนไอ้ตรงเรียกว่าใจข้าวนะฮะตรงกลางของต้นข้าวเลยโอ้ตรงไส้ของต้นข้าวใช่ครับนะมันก็จะกินอยู่ข้างในพอกินอยู่ข้างในมันทำเลยทำให้ใบแกนเนี่ยแห้งตายข้าวที่ออกรวงมาเนี่ยเม็ดรีบหมดเลยโอ้ครับผมครับอันนี้ก็คือหนอนกอข้าวครับเพราะนั้นถ้าเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บบางทีเราแกะดูใหม่ๆอาจจะเห็นตัวหนอนอยู่นะบางทีอาจจะเห็นตัวหนอนอยู่ในนั้นแล้วก็ในช่วงนี้นะช่วงเดือนกันยาข้าวกำลังนาปีกำลังตั้งท้องเนี่ย
มันจะระบาดเยอะที่สุดเลยครับในช่วงนี้ช่วงเดียวที่หนอนกอระบาดเยอะในเรื่องของหนอนกอนะครับเกษตรกรชาวนานี่หลายท่านนี่อาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ครับเพราะนั้นการระบาดที่เยอะที่สุดในนาปีก็คือช่วงข้าวตั้งท้องครับก็คือช่วงนี้เลยปลายเดือนกันยาเดือนตุลาครับข้าวที่ออกมานี่เม็ดข้าวจะรีบหมดเลยครับคนเรียกว่าดอกคาข้าวหัวงอกครับนี่คืออันเดียวกันเลยครับนะเรามาเจอข้าวเป็นดอกคาหรือว่าเม็ดรีบหมดแล้วมาฉีดยาตรงนี้ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วไม่ทันคือพอเห็นแบบนั้นเนี่ยไม่ทันแล้วเราอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปลายเหตุปลายเหตุครับเป็นการแก้ไขแล้วใช่ครับส่วนการป้องกันเนี่ยเห็นเฮียบอกว่าแมงกระบี้อะไรเนี่ยอ๋อครับส่วนในการป้องกันหนอนกอนะฮะให้สังเกตเลยนะครับถ้าเราไปหว่านปุ๋ยหรือไปเดินเข้าไปในแปลงนาเนี่ยมีแมงกระบี้บินสีครีมนะแมงกระบี้บินหรือว่าผีเสื้อนะผีเสื้อสีครีมมันตัวใหญ่ขนาดไหนเฮียตัวประมาณสักความใหญ่ผมประมาณเท่าเล็บผมนี่แหละโอ้ไม่ใหญ่กว่านี้เอาแสดงว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากไม่ใช่ผีเสื้อเป็นตัวเล็กเป็นผีเสื้อตัวเล็กหรืออีสานเราเรียกแมงกระบี้ตัวเล็กพี่น้องส่วนมากเกษตรกรนี่จะรู้ครับถ้าเดินไปปุ๊บเห็นมันบินน่ะนั่นแหละครับมันมาวางไข่แล้วเห็นมันบินเยอะๆหน่อยใช่ครับก็ใช่แล้วครับคือในการกำจัดเนี่ยเราต้องฆ่าทั้งแมงกระบี้และฆ่าทั้งบุ้งด้วยไม่ใช่ฆ่าเฉพาะบุ้งใช่ครับต้องฆ่าเพราะว่าถ้าเราฆ่าเฉพาะบุ้งแมงกระบี้มันก็มาวางไข่เรื่อยๆมันมาวางไข่เรื่อยๆเสร็จพอมันฟักตัวเป็นหนอนเสร็จมันก็เจาะรูเข้าไปครับผมแล้วก็อยู่กินอยู่ข้างในดังนั้นมีตัวยาชนิดไหนครับเฮียกำจัดแมงกระบี้แล้วก็กำจัดตัวหนอนครับตัวเดียวกันไหมครับผมสำหรับยาชุดที่จะกำจัดหนอนกอข้าวแล้วก็แมงกระบี้ครับผีเสื้อของข้าวไอ้ตัวหนอนนะครับก็มีอยู่ทั้งแบ่งเป็น3ตัวเลยครับครับลิงมาตินลิงมาตินต้าทินน่าครับแล้วก็อวอนกาดแล้วก็อวอนกาดครับครับเอายาชุดนี้เลยทั้งแมงกระบี้แล้วก็ตัวบุ้งสรุปแล้วเรื่องของหนอนกอนี่คือยาชุดนี้ชุดนี้เลยครับอ้าวโอเคครับอธิบายแต่ละตัวหน่อยเฮียครับผมได้เลยครับมาทีละตัวเลยนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวลิงมาตินครับนะต้องเจาะจงเป็นฝาสีแดงนะเพราะว่าบริษัททำมาหลายสีแต่ตัวที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือฝาสีแดงฝาสีแดงลิงมาตินฝาแดงเท่านั้นนะครับครับตัวนี้เป็นยาดูดซึมครับนะใช้ในการกำจัดหนอนกอข้าวโอ้นี่กำจัดหนอนหนอนกอข้าวโดยเฉพาะเลยอ๋อครับผมแล้วนอกจากหนอนกอข้าวยังได้หนอนม้วนใบด้วยโอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ได้2 อย่างเลยครับผมได้ทั้งหนอนกอข้าวและหนอนม้วนใบครับผมนี่คือลิงมาตินเป็นยาดูดซึมครับนะพอฉีดไปปุ๊บมันก็จะซึมหนอนที่มันกินอยู่ข้างในตรงใจข้าวนะครับก็จะกินยาเข้าไปแล้วก็หนอนใบข้าวที่กินอยู่ข้างนอกหนอนใบข้าวที่กินอยู่ข้างบนใบครับนี่ได้ทั้งหมดเลยก็ตายเหมือนกันครับหรือถ้ายังไม่มีการระบาดยาลิงมาตินมันก็จะดูดซึมอยู่ข้างในต้นข้าวป้องกันเป็นตัวป้องกันในตัวเลยครับผมคือได้ทั้งรักษาและป้องกันอ๋อนะครับนี่คือลิงมาตินลิงมาตินครับพี่น้องครับครับผมครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวตาทินน่าตาทินน่าครับผมตาทินน่าเป็นกล่องเนี่ยตัวนี้เป็นกล่องยาน้ำเป็นน้ำเลยข้างในเป็นน้ำครับครับผมตัวต้าทินน่านี่ใช้ในการกำจัดแมงกระบี้ก็คือตัวข้าโอ้โหนี่กำจัดแมงกระบี้แมงกระบี้ไม่ว่าจะเป็นแมงกระบี้หนอนกอข้าวหนอนม้วนใบหรือว่าแมงแคงเต่าแตงนะต้าทินน่าฆ่าได้หมดเลยใช้ตัวนี้ใช่ครับเป็นตัวข้าเป็นหลักเลยตัวนี้ดูดซึมไม่นานโอ้แต่เน้นเป็นข้าครับผมครับเจอแมงกระบี้บินอยู่ฉีดไปโดนนิดหน่อยมันก็ร่วงตายแล้วครับครับผมครับนี่คือต้าทินน่าครับผมซึ่งมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ทั้ง2ตัวใช่ไหมเฮียใช่ครับทั้งตัวที่กำจัดหนอนแล้วก็กำจัดแมงกระบี้ด้วยใช่ครับผมมันถึงจะครบเนาะใช่ครับเพราะถ้าเราฆ่าแต่บุ้งนะแมงกระบี้มันก็จะมาวางไข่เรื่อยๆมันจะมาวางไข่มันก็เอาน็อกบุ้งก็ฆ่าไปแมงกระบี้ก็วางไข่ไปพอฆ่าแต่แมงกระบี้หนอนที่อยู่ข้างในก็ไม่ตายไม่ตายครับอ้าวครับผมต้องบวกกันนะครับต้องบวกกันเนาะครับผมเอาตัวที่3ครับครับตัวที่3ตัวที่ทำให้2ยาเข้าเนื้อกันได้ดีก็คือลิงมาตินกับต้าทินน่าครับเข้าเนื้อกันได้ดีโดยที่ว่าไม่มาหักล้างกันเนี่ยครับก็คือพระเอกตลอดการครับอาวอนกาดอาวอนกาดครับพี่น้องครับนี่ครับพระเอกตลอดการครับตัวนี้จะช่วยในการแก้น้ำที่เกษตรกรชาวนาเอามาฉีดพ่นยานะอาจจะตักจากบ่อจากบึงจากคลองมานะส่วนมากก็เป็นแบบนั้นเฮียอาจจะมีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างกระด้างบ้างครับผมตัวอาวอนกาดเนี่ยจะปรับสภาพทั้งหมดให้มาอยู่ในสภาพกลางโอ้
าะต่อการฉีดยานะครับแล้วทำให้ยา2ตัว3ตัวนี่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยที่ว่าไม่ไปหักล้างกันครับผมนะครับแล้วนอกจากนั้นอวกาศยังเป็นตัวแพร่กระจายไปพาตัวยาแทรกซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนี่คืออวกาศโอ้คุณสมบัติของอวกาศครับใช่ครับน้องครับผมเอาเรื่องอัตราการใช้ครับเฮียครับผมครับสำหรับอัตราการใช้นะครับตัวแรกเลยนะครับลิงมาติน1ขวด500ซีซีนี้นะครับครับจะฉีดได้อยู่10ไร่10ไร่เหรอเฮียฮะฉีดได้10ไร่ครับอัตราการใช้อยู่ที่25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรน้ำ1เป้ครับพี่น้องครับน้ำ1เป้หรือ1ตู้นะครับครับผมตัวนี้ลิงมาตินนะครับครับส่วนตัวต้าทินน่าครับ500ซีซีเหมือนกันครับอัตราการใช้25ซีซีเหมือนกันเลยครับผมเป็นน้ำเหมือนกันครับผมเป็นน้ำเหมือนกันนะครับตัวง่ายครับ25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับนะครับบวกเข้ากับลิงมาตินฝาแดงได้เลยครับผมครับผมแล้วก็ที่พระเอกตลอดการเอาอาวอนกาดครับใช้เพียง5ซีซี5ซีซีเท่านั้นครับ5ซีซีเท่านั้นเองนะครับต่อน้ํา20ลิตรครับครับครับรวมทั้งหมดเป็นชุดเฮียครับผมใช้ได้พื้นที่เท่าไหร่รวมชุดนี้ฉีดได้ประมาณ10ถึง12ไร่10ถึง12ไร่ครับพี่น้องครับเนี่ยเนาะครับในการป้องกันและก็กำจัดใช่ไหมเฮียกำจัดเลยครับแล้วก็ป้องกันได้ด้วยครับผมเอาครับเฮียเกษตรกรท่านใดมีความสนใจต้องทำไงครับครับสำหรับเกษตรกรชาวนาที่สนใจจะเอาตัวลิงมาตินฝาแดงบวกกับต้าทินหน้าบวกกับอวกาศไปฉีดกำจัดหนอนกอข้าวหนอนม้วนใบข้าวนะก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ขออาจารย์ขวัญชัยทางรวมพลคนทำนาแล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ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 เอานี่ครับพี่น้องครับสำหรับปัญหาเรื่องของหนอนกอหรือว่าหนอนกอข้าวครับอย่างที่เฮียเพิ่นได้เว้าจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลิงมาตินบวกต้าทินน่านะครับแล้วก็บวกกับอวันกาดครับ089 9428684ทั้ง ID LINE แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับประสานกันเข้ามาได้เด้อครับเด้อที่จะใช้ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับเรื่องของหนอนกอหรือว่าหนอนกอข้าวนะครับอยู่ที่ไฮทีหน้าของพี่น้องปองปายนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเฮียอุดนะครับขออำลาผ้าจากพี่น้องปองปายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับปัญหาเรื่องหนอนกอข้าวครับผม